ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิติติขอนอบน้อมในคุณพระศรีพระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกท่านขอเจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในบุญในกุศลทั้งหลายในโอกาสต่อจากนี้ไปเป็นบรรยากาศที่พวกเราจะเข้าสู่การปรารภธรรมะฟังธรรมปฏิบัติจิตตภาวนาเป็นการสืบต่อไปหามือลงบุญบุญนี่เป็นความดีอันยิ่งใหญ่ผู้ได้ทำก็จังได้ผู้ได้ขานยาได้หวังเพิ่นว่าบุญบุญนี่เป็นซื้อแห่งความสุขสิร้อยวันพันหยบถูกสมัยบ่ได้ถิ่มไผมาลองสิเห็นหม่องไผมาจองสิเห็นบ่อนขอเชิญชวนญาติพี่น้องมาลองสั่งซอยกันในมื้อนี้เฮามาสั่งก่อกองการบ่เป็นท่านรักษาศีลซอยกันภาวนาต่อไปบ่มีหยังบุญสิพาเฮาหม่อมวัตตะวนพ้นจากฝั่งนี้ในพานเป็นที่ตั้งภายหน้าบ่จอยพร้อมมีศรัทธาเฮาจังน้อมพร้อมทำกระทำเพียรบาปและเวรมาเบียนมีแต่บุญสิพูนเพิ่มให้ในสงฆ์ที่เฮาสั่งภาวนาที่เฮาต่อจะเป็นทีพักอย่างนำเฮาเข้าสู่สวงก็ขออนุโมทนาบุญก่อนที่จะกล่าวปารภธรรมะก่อนที่จะพาญาติธรรมทั้งหลายเข้าสู่บรรยากาศของการฝึกจิตตภาวนาเมื่อนี้เฮาได้มาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในสัปดาห์วันแม่มาแสดงออกนอกจากคำบอกว่าหักที่เฮาแสดงต่อแม่พระมารดามีเหนือไปกว่านั้นคือการแสดงออกดีกว่าคำเว้าดีกว่าให้เข้าของควังกำนั่นคันแม่นเฮาน้อมนำมาถามมึงตัวของเฮาเฮาสิเอาอย่างใดอย่างจากลูกของเฮาระวางลูก 2-3 คนคนหนึ่งขึ้นมาหอดแล้วมีของมาฝากแต่ว่าถึงบ่ค่อยเฮ็ดนำคำบอกคำสอนบันใดแต่ว่ามีของมาฝากอยู่มีเสื้อผ้ามีของใส่บางสิ่งบางอย่างมามอบเสมอให้มีดอกไม้ดอกมะลิมาวางเสมอไหว้ซะแล้วก็ไปหากินเหล้าไปหากินเหล้าไปมวนสนุกสนานบ่ได้ทำตนให้เป็นประโยชน์อันใดเท่าใดกับอีกคนหนึ่งบ่ได้มาเรือมาอยู่แต่ว่าหึงบ่ค่อยสนใจบ่ไก่แม่ปานใดแต่ว่าหึงเป็นคนบ่ค่อยออกนอกลู่นอกทางบ่ค่อยผิดศีลผิดธรรมเฮ็ดนำทำตามแต่ว่าหึงอยากอายบ่กล้าบอกฮักเขินๆบ่กล้าเข้าไปกราบแม่ในชีวิตบ่เคยกราบจักเทื่อบ่เคยบอกฮักจักเทื่อก็เลยบ่กล้าแสดงออกแต่ว่าหึงความดีมีอยู่เฮ็ดนำคำบอกสอนพ่อแม่เบิดทุกอย่างทุกแนวเราบ่กินยาบ่สูบบ่เที่ยวเตสมเรเทเมาแต่ว่าหึเขินบ่กล้าบอกฮักบ่กล้ากราบบ่กล้าไหว้พอเสาะบ่เปลี่ยนถึงว่ามือนั่นเป็นมือเขาบอกให้ลูกหลานเปิดโอกาสให้เฮ็ดทำกันเป็นประเพณีเป็นธรรมเนียมของลูกของแม่ในเมืองไทยเฮาวันแม่แห่งชาติเฮ็ดกันเบิดชาติบ้านเมือง
ข้างป่านน่ะยังบ่กล้าบ่กล้าแสดงออกบ่กล้าเฮ็ดกล้าทำแต่ว่าในใจในชีวิตในอุปนิสัยถึงเฮ็ดน้ำทำตามแม่ดีดีคำบอกคำสอนเพิ่นว่ายากับยาแนวใดเพิ่นว่าบ่ดีบ่งามครูบาอาจารย์เพิ่นเว้าบ่เคยทำให้เสื่อมเสียในวงตระกูลบ่เคยเฮ็ดให้เสื่อมสกุลบ่เคยเฮ็ดให้คนได้ตำหนิติเตือนวงตระกูลพ่อแม่ได้สร้างความภูมิใจเกิดขึ้นอยู่เรื่อยสร้างความประทับใจเกิดขึ้นกับพ่อกับแม่อยู่เรื่อยแต่ว่าหึงบ่กล้าแสดงออกถึงความหักคือรัจจริตบ่เปลี่ยนเขินบ่กล้ากราบบ่กล้าไหว้บ่กล้าบอกหักจังซี่นะก็มีอยู่ได้มันบ่มีเด้ที่กล่าวมานี่ก็ดีกับอีกคนหนึ่งบัดท่านนี่ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะมายารัจจริตเป็นเนี่ยจักหน่อยหูจักประจบประแจงหายังมาฝากบอกหักว่านซะแต่พ่อรับตาออกไปห่างจากครอบครัวจากพ่อจากแม่ไปนำแต่เรื่องบ่ดีนำตั้งแต่เรื่องเสื่อมเสียมาสู่วงตระกูลอยู่เรื่อยเดี๋ยวก็มีปัญหานั่นเดี๋ยวก็ทำผิดอันนี้เดี๋ยวก็ผิดกฎหมายบ้านเมืองเดี๋ยวก็ผิดประเภทนี้อันนี้เอาสิเลือกเอาจังใดเอาขึ้นไปตั้งแต่ให้เลือกบ่เต็มปานใดติปทาผู้ทั้งดีทั้งหูจักทั้งกราบทั้งไหวทั้งดีเสียงแนวคือบ่มาให้เลือกแนวบุญบ่ทันหลายปานนั่นบ่เพราะว่าตอนนั้นเขาอยากได้อยู่แล้วนะตอนนั้นมันก็เข้าใจอยู่แล้วบ่เลือกก็คืออยากได้อยู่แล้วตอนนั้นแต่ว่ามาเอาทั้ง2คน2ประเภทนี่เฮาสิเอาตะผู้จังได๋ว่าซะนั่นว่ากันคืออาตมาห่วยบ่บอกหากะสร้างแล้ววันแม่วันพ่อบ่หาดอกไม้มากราบมาไหว้กะสร้างเถาะคันสิเป็นคนมีดีมีศีลธรรมปฏิบัตินำคำสอนของพ่อแม่นั่นคือเขากราบคารวะอยู่ตลอดเวลาแม่นว่าบ่ได้กราบลงแถบตักแถบเท่าของพ่อของแม่ก็ทราบว่าเขากราบอยู่แถบหัวอกหัวใจกราบอยู่ในวาจาของพ่อของแม่ตลอดเวลากราบอยู่เสมอไปใช้กับกราบกราบย่อมรับคำบอกสอนพ่อแม่เมียนว่าบ่ได้มาไกลแต่กับความหักความเคารพในคุณของบิดามารดามีอยู่เสมอผู้จังสั่นตรงในคณะเดียวกันผู้ที่ว่าหอดวันแม่แล้วฝ่าเอาดอกไม้มากราบมาอสอปอเลาะปอร่มเข้ามานั่นนี่อันนั้นกราบบ่ถึงถ้าขั้นมาแล้วความหักความเคารพการประพฤติปฏิบัติตนต่อไปบ่ดีบ่งามในตระกูลต่อไปอันนั้นก็เป็นการที่ว่ากราบบ่ทันถึงก็เลยน้อมมาใส่ทางพุทธศาสนาเฮาคือกันบัดนี้พระพุทธเจ้าก็คงบ่ต้องการคนที่เขาว่าเขามากราบมาไหว้พระประธานซื่อมากราบมาไหว้พระประธานซื่อมาไหว้พระพุทธรูปรูปเหมือนมาไหว้องค์เทียนของพระองค์ทุกคนย่านแต่เขาว่าเฮาบ่มีความเคารพในศาสนาย่านเขาว่าเฮานี่เป็นคนบ่เข้าวัดมามาประพฤติปฏิบัติมากราบไหว้บ่ถอยกราบอยู่บ่อยู่กราบอยู่บ่เศร้าแต่พอหันหลังให้พระประธานแล้วอยากเว้าจะได้ก็เว้ากินได้ก็กินบ่ทรงศีลทรงธรรมบ่เคารพยำเกรงในธรรมในวินัยศีลอยู่ในกายวาจาใจของเฮาบ่ได้รักษาบ่เห็นพระพุทธรูปก็ว่าไม่หม่องเป็นแต่ยำเกรงบ่ได้สัมมีสัมมาคารวะในพระรัตนตรัยในบุญคุณครูบาอาจารย์ในคณะเดียวกันบางคนบ้านอยู่ไกลวัดบ่ค่อยได้เข้าวัดบ่ค่อยได้ไปร่วมกิจกรรมอย่างนั้นเพิ่นแต่ว่าก็ถือว่ามีบุญมีวาสนาเป็นคนยำเกรงต่อพระรัตนตรัยเคารพในพระรัตนตรัยอยู่บ้านอยู่เฮือนไปให้ไปหน้าอยู่ไสก็ตามมีสัมมาคารวะบำเพ็ญตนตั้งตนไว้ที่ชอบประกอบด้วยธรรมหากินโดยซื่อสัตย์สุจริตบ่คดบ่โกงผู้ใดหากินพอดีพองามตามเจ้าของไปอันนั้นคือภาคปฏิบัติให้มันได้ภาคปฏิบัติสรุปรวมลงแล้วให้ได้สู่ทางสู่แนวก็แฮงดีเข้ามาหลาย
คือจังพวกพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่น้องญาติโยมเฮาผู้เขามาพุทธปฏิบัติกันมาปฏิบัติบำเพ็ญเพียรภาวนาแต่ที่จริงแล้วมันก็คือคนเฮาถ้าอ่อนน้อมถ่อมตนฝึกหัดสัมมาคารวะมันก็เป็นหนทางที่จะนำเฮาเข้าไปสู่จริตคล้องธรรมสืบทอดต่อกันไปโดยเหตุนี้พวกเราทั้งหลายผู้ที่มีครูบาอาจารย์ฝึกอบรมบ่มนิสัยชี้แนะแนวทางพาเฮาเฮ็ดเฮาทำประพฤติปฏิบัติไปบ่หลายบ่เป็นหยังไว้ทำอย่างต่อเนื่องบางเทื่อบางที่บางคนก็อาจจะมองว่าจัดได้จัดดีว่าแต่ว่าในปฏิทินมือมีที่อิหยังกาสิแปลกๆเนี่ยก็นำมาจัดปฏิบัติธรรมปีใหม่ก็จัดปีเก่าก็จัดวันสำคัญวันหยังก็จัดเฮาจะกินข้าวก็ยังกินคือมื้อเนาะกินได้กินดีกินบ่อยู่บ่เซาเฒ่าก็ยังกินคือเก่าอยู่เฮาก็ยังกินอยู่บ่ถอยเด้กินข้าวก็ดีบ่เห็นแน่ว่าโอ้กินมาจนใหญ่ล่ะเซากินบัดนี้เฒ่าแล้วเห็นแน่ว่าเด้นี่ถึงแต่ถ้ากินบ่แซ่บเนี่ยก็ง่วงเหงาหายาเป็นตัวอย่างได้กินบ่ได้ผู้เถื่อผู้ขี้ขาดน้ําเฮานะก็สิมีอยู่ได้แถวๆก็ดีผู้ขี้ขาดน้ําอาจารย์นิรุตนี่ก็ดีผู้ขี้ขานนำโอ้ยยังมันเราจัดได้จัดดีจัดบุญปฏิบัติธรรมบุญอันใดอันใดว่าแต่กอกเขียกเนี่ยก็จัดจัดจัดเพราะว่ากระสีผู้ว่าอยู่ประจักษ์เด้ถ้าจริงแล้วนั่น มันบ่แม่นว่าเฮาสิเอาทีนึงทีเดียวยิ่งใหญ่แล้วก็เศร้าสามารถกินข้าวสามารถก็บิณฑบาตนี่ไงอาหารในบาตรบิณฑบาตบางเทื่อนี่แต่ละมื้อบินมาได้หั่นคันมันคันซ่าสิว่าเอาปริมาณในเช้าในมื้อนั้นอาตมาว่าบินเช้ามื้อนึงอยู่ได้เป็นอาทิตย์พุ่นเด้คันมันคือจังน้ํามันถังน้ํามันรถใหญ่ๆมันเติมได้หลายแต่มันสิบินหน่อยๆบินได้หลายมันก็มื้อนึงมันก็แค่อิ่มมื้อต่อมามันก็ต้องบินเอาใหม่คือเก่าเป็นจังซั่นเพราะว่าบ่แม่นระบบกักตุนบ่แม่นว่าระบบเสริมถังเต็มถังบุญเฮากันในทำนองคล้องเดียวกันมันต้องทำอยู่ต่อเนื่องบ่หน่อยบ่หลายสมบารมีของเฮาทำไปปฏิบัติไปผู้ใดมีศรัทธามีเวลามีความเพียรไม่มาทำเอาครูบาอาจารย์เปิดโอกาสให้พาทำไปอยู่ดีเดียวครูบาอาจารย์อยู่วัดเพิ่นก็ปฏิบัติจังซี่ล่ะแม่นพอออกมาโยมบ่มาปฏิบัตินำเพิ่นก็ทำวัดสวดมนต์อยู่จังซี่แม่นว่าสิมาสวดมนต์นำเต็มศาลาเพิ่นก็สวดอยู่จังซี่ทำบัดจังซี่แม่นบ่มานำจักคนในบ้านมีผ้าขาวมานั่งมาปฏิบัติมีคนเพิ่นก็สวดอยู่จังซี่ภาวนาอยู่จังซี่แต่มันเปิดโอกาสให้เฮาได้มาทำนำให้เฮามีโอกาสได้เข้าวัดมีโอกาสได้เข้ามาศึกษาผู้ปฏิบัติเฮาอย่างต่อเนื่องแต่น้ำมันก็ยังอาบอยู่คู่มือมันโคตรบางเทื่อบางที่ซ่าคนผู้เว้าว่าจัดอยู่ว่าจะประจำผู้จังสันของเธอปีหนึ่งก็ว่าปฏิบัติธรรมน้ำเขาเธอหนึ่งมาเคยทำวัดสวดมนต์มาเขาจักเธอจังสันนี่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ขันผู้เฮาปฏิบัติได้เอาเขาก็คักแล้วสิฮู้จักเลยว่ายังบ่ทันยังมันบ่ทันท่านต่อกิเลสบ่ทันท่านต่อความมืดเฮามาขูดมาเกามาขัดซ้ำนี่บ่ทันเพราะว่าต่อในสิ่งที่มันมาห้องห่มกิจใจมันเป็นสนิมกัดกินใจของเฮานี่มันไว้มันมาดูกว่าเฮามาวัดอีกมันห่มห่อมันทำลายหัวใจของเฮานั่นคู่มือคู่เศร้าคู่เวียนนอนอยู่มันก็ยังฝันไปทั้งบ่แม่นอยู่เด้นี่อยู่บ่ได้นอนอยู่ฝันว่าได้ปฏิบัติธรรมถ้ามาวันที่ฝันบ่ได้ผู้นี่คันบ่ฝันพอเรียกพอเบิกก็ว่าฝันบ่ดีไปหาอยู่หากินไปพ่อพระเพราะว่าช่วยพ่อหมู่ว่าโศกแล้วมันสิกัดหัวมันหูจักหยังพ่อพระแล้วช่วยแล้วมื้อนี้เพราะว่าจะแม่นบ่หรอกเขาเว้าสู่ฟังเห็นในนิทานหอบนายผ่านสิไปหาอยู่หากินพ่อพระแล้วช่วยเพิ่นว่ากลับมาฮอดขอปลาหาหลาเนื้อบ่ได้
กลับมาเห็นพระยังอยู่ของเก่าอยู่เห็นน้ำหัวหล่นซุ่มไม่ละเห็นหายังบ่ได้ไม่ช่วยคนเอาไว้อู้มาอะไรอู้มาอะไรกับมากับไรตัวเนาะหูพระได้มาแต่เจ้าของไอ้เถี่ยมันก็ยังบ่หูจักพระเนาะนายผ่านอู้มาอะไรห่วยพระคนพระอิฐพระปูนเนาะมาอะไรเรียนเพื่อนเดี๋ยวบ่หันหนังเหนียวว่าสิอยู่เขียวมาปานนั้นเด้อาตมาเดี๋ยวจะเข้าว่าท่านบวชบ่เคยถือมากัดจักเถื่อไม่ใหญ่มาวังสี่ห้าปีขึ้นหลังมากัดก็ยังไงบินทบาทจักมันคืดจังเลยบ่คืดดอกครับมันคืดมันบ่กัดดอกเนาะมันจักคืดนั่นเนียนทนายทนายมามากัดเอาข้อขาอาตมาคือมันซึกอยู่ว่ามาเรียนมากัดกัดแล้วก็ตายได้ไงตายก็หันเลยอาตมาก็มีคาถายังว่าสิว่าอาตมาก็สวดเศร้าเศร้าไปน่ะบ่ได้เจตนาบ่ได้ดอกคือเห็นบ่ได้ความญาตินั่นน่ะมาบ่หรือมาดีมาบ่าวหรือมาคนเนาะว่ามันเรียนมาใส่ก็เลยว่าสิสวดกันเนี่ยมันถึงกันบ่ท่านสวดต้องก็ปากคือมันกัดแล้วทั้งนั้นมันก็เลยพอสวดจบมันกัดแล้วแล้วเพิ่นก็เลยว่าไปสวดอัดลมหายใจมันเพิ่นว่าอันผู้เฒ่าเพิ่นว่ามันก็เลยตายเพิ่นว่าบ่แม่นดอกอาตมาว่าม้ามันเสือตายยังมากัดขาพระก็เลยว่าก็บ่เก็บไปในดอกตอนมันกัดก็ดีย่างไปไกลเติบนึกออกก็เนาะไผก็คือบ่อะไรเพิ่นโอ้ยม้าจังได้จังมากัดขาอาจารย์แม่นว่าเบิ่งพุ่นละเลือดเพิ่นว่าซั่นอาตมาละเมื่อยลงเรื่อยตอนเด็กว่าสงสัยมันกัดบ่เข้าเว้ยพ่อเสียบๆนึงว่าพ่อจะรู้สึกนี่ว่าซั่นว่าพ่อเพิ่นว่าเบิ่งพุ่นล่ะเลือดเพิ่นไหลลงน้ําขาว่าซั่นว่าเมื่อยลงเลยย่างก็สิบ่ออกบาดเข่าของก็เครื่องนึงว่ามันอุ่มโอ่งบัดทานี่เปิดฟ้าบาดออกมือซั่นอีกเลยของเข้าว่าเลือดเนาะโอ้ยวินเดียดบัดนี้แล้วว่าก้มซ้อมมันจังหน่อยดอกเมียนคว่ําเข่าอีดีบัดทานี่บัดหันหลังกลับไปเห็นนอนเห็นหมานอนเซาเงียบเงียบทำตาสิตายมึงหูจักบ่มึงกัดไผวะจะเข้มแข็งขึ้นมาในจักหน่อยว่าบ่แม่นอีหยังดอกคือว่ามันสิบ่นํามากัดซ้ํามันน่ะมันเนาะก็จักสิมันกัดมันเวียนกันหั่นน่ะเนาะมันจังค่อยมากัดก็ดีว่ามันบ่เดียวเท่านั้นได้มากัดบัดทามันว่ามันช่วยมันก็สิช่วยคือเพิ่นว่าไปหาหมอโอ้อันตรายพระคุณเจ้าอาจเกิดเป็นหมาบ้าโอ้แบบนี้มันต้องฉีดยาจะเข็มล่ะไม่มากไม่น้อยประมาณ15เข็มปาดอีพออีแม่ยายมันสีกระดากระดอดเดี๋ยวอย่าให้ขาดนะพระคุณเจ้านะสีฉีดไปประมาณสัก10เข็มแล้วถ้าไม่มาตามนัดเนี่ยต้องนับหนึ่งใหม่นะเพิ่นว่าโอ้ยเข็มสุดท้ายแต่มาเดี๋ยวจอดรถฉีดอยู่อันซุ่มแพ้นี่แม่มันถือบาดมาเนาะมันบ่ฮอดถ้าสิไปฮอดโรงพยาบาลสายญาติมันเขาปิดก่อนน้องก็จอดเขาไปเลยเห็นแล้วไปฮอดครูไม่เขาฉีดให้อยู่หันแล้ว โอ้ก็แปลกเลยคนเฮาเนี่ยก็ดีเนาะเนี่ยบ่มักก็ญาติเขาบ่ฉีดญาติเขาบ่แท่งให้จําเป็นโอ้ยไปสิบ่มักบ่มีผู้ใดมักให้เข็มฉีดยานี่ก็ดีเนาะญาติเนี่ยเขาบ่แท่งบ่ฉีดให้เอาเป็นหยังเฮาคือจังมาเราเว้าเรื่องหมากัดนี่มันไปจังได๋มาจังได๋นี่โอ้เห็นหมาแล้วมันเห็นพระแล้วมันช่วยโอ้ยเกือบหลงสนเนาะอันเพิ่นนายพ่านเพิ่นเขาไปล่าเนื้อบ่ได้กลับมาหอยจึงเห็นพานางของเก่าย้อนหัวโดนๆนี่ล่ะเฮ็ดให้บ่มานเพิ่นว่าอู้ๆๆเพิ่นว่าวี่ขอนใส่คู่บาม้าก็โหใส่แล้วเนาะห่วยพากับลูกได้ก็ใหญ่เลยเดี๋ยวเนาะบ่อยู่หมาหน้าเฮาว่าซั่นว่าก็จักสิไปไสก็เรียนขึ้นต้นไม้อันเดียวขึ้นทั้งต้นไม้ม้ากับโหอยู่เงาต้นไม้มันเป็นกันกำยำต่อสู้โชคมั้ยมันมีดีบ่คือว่าบันตายเห็นบัดเสียบันเนาะเอากับจินตนาการเอาแล้วเนาะมันไหลก็สิจังสั่นตัวก็สิจังสั่นตัวเนาะคันว่าม้าอะไรเนาะเพิ่นก็ยังบ่น้ําใจเพิ่นอยู่เด้บัดทานี่ยังนําไปเอาหน้าไม่หน้ายังไปแท่งตีนพระยังตกมาตกกระเทือนย่ำแล้วล่าสัตว์บริสุทธิ์ล่าพระอะไรจะว่าไปจากบนเนาะ
พากัดห่วยจักสิยานม้าจักสิยานนายผ่านกอดต้นไม้เนียนๆจีว่อนก็บ่เอาบัดนี้จีว่อนก็ลดลงปิวก็สร้างแล้วมันจะกัดกัดที่จีว่อนนะว่าจะกูบ่ตกแล้ววะจีว่อนน่ะปิวแวงไปคุ้มหัวพระโอ้หัวพระไปจังสิว่าดอกหัวนายผ่านปิวแวงไปคุ้มหัวนายผ่านหมามันก็นับหูรับตาม้ามันกับสวนมันคือกันมันหาลายเหนือบ่ได้ย่ำมันน่ะไล่พระก็สิย่องพระนี่ให้มันหูแล้วหูรอดปัญจวาตัวหมาก็ดีจีวรมาคุ้มอยู่หัวเจ้าของมันก็ว่าแต่ที่คู่บาตกมาแล้วก็นุ่มยองบางเอาซะช่วยคือเราว่าพ่อพระคันนึงสิบ่เถียงเจ้าของก็ถูกมาเจ้าของยองเอาซะมุ่นอุ่ยปุ่ยคันแนวนี่แม่นคว่ำเล่าน่ะพ่อพระแล้วมันช่วยช่วยตัวบ่เฮ็ดน้ำพระบอกเนาะเป็นไรมาผ้ามาไรพระจังว่าอาตมาว่าคนเฮานี่ก็แปลกพ่อพระตัวบุญตัวสิผ้าเอาบุญตัวสิผ้าสอนให้เฮาฮู้จักปองทางนี้จากบาปจากกรรมช่วยแล้วมื้อนี้เพราะว่าไอ้พ่องูสอนผิดตัวมันสิทำให้เจ้าของตายอู้โศกๆๆๆๆคนมาเอาไงก็แล้วสิว่าไปละเขียดไผเขียดเฮาเฮาบวงเฮาถือบางคนก็ฝันฝันพ่อตื่นขึ้นมาโทรมาถามมีจัดรายการธรรมะเคยมีโยมโทรมาถามแก่แนวไหนอาจารย์ว่าฝันเห็นพระมันบ่ดีเพิ่นว่าห่วยนี่ที่แก่ก็มีตั้งแต่แก่เสื้อผ้าแล้วถิ่มมาห่มขาวด้วยก็มาบวชพระมันแล้วหั่นแล้ววะจังค่อยสิแก่ตกเลยวะคันฝันหายปานนั้นก็มีทางเดียวเนี่ยมาบวชพระมันต้องน้ําหยอกเอาน้ําบงล่ะก็เลยว่าคันวันฝันพ่อพระก็มันช่วยก็เห็นแต่ว่าอวยมาบวชเป็นพระจะข้าวเด้อว่าจังเอาสิพ้นช่วยว่าเพราะมันตัวได้คันมาบวชได้ก็พ้นช่วยดีเนาะบวชขาวบวชเหลืองบวชพระบวชที่โอ้ยดีเบิดนะคันว่าแต่บวชของมาปฏิบัติมาบําเพ็ญภาวนานี่จังว่าคนเฮาหันเข้าวัดว่าศาสนาบางเทื่อบางที่คนเฮาก็บ่จะเข้าหรอกวัดมาฮอดว่าย่าคู่เว้าให้แต่เพิ่นอาจารย์ดาแต่เพิ่นโอ้อยู่เฮือนฟังเท่านั้นจมกับอุกอังเอาบ่เฮี้ยงสิไปวัดเดี๋ยวย่าคู่จมอีกโยเพิ่นว่าคนบ่ดีอยู่ไสเฮาก็จมให้กล้าเว้าอยู่ดอกว่าไงคันผู้จังซั่นมาฟังเทศน้ำเฮาดอกอยู่เฮือนก็บ่ฟังหรอกเปรตอยู่เฮาบ่หมุนมาใส่ดอกคืนธรรมะตั้งหมุนไปหัวใส่ผู้ปานบ่ยุดมาลำสิงตุ่มตั้งตุ่มตั้งตุ่มตั้งนี่เพิ่นบ่ยุดนำธรรมะนำเฮาดอกสั่นว่าโอ้ยเทศเว้าคักหลายขี้เราเขาสิสร้างแล้วนะโอ้ยอย่ามันขี้เราบ่สิมาฟังเทศนำมาเว้าไปก็ถือผู้ดีคือเก่าเพิ่นบ่เครียดดอกด้านนี่มันก็บ่เครียดดอกเพราะว่าเพิ่นบ่ได้เป็นผู้ฟังเทศฟังธรรมนี่ฟังนั้นก็ม่วนเพราะว่ายังเว้าไปมันก็ปฏิบัตินำได้ก็สบายใจด่ามามันก็บ่ถูกซ้ำกันครับไอ้เข่าแถวยืนอยู่ก็มาจับโจรมาด่ามาหาเบิ่งเนี่ยมาจับผิดน่ะผู้บ่เฮ็ดบ่ได้ทำก็ยืนยิ้มอยู่หั่นแล้วมันสิตกใจสะทกสะท้านอีหยังของเฮาบ่ได้ทำความผิดอีหยังผู้ทำความผิดก็ยืนสั่นอยู่หั่นดอกนี่กันเหล่าฟังเทศฟังธรรมมันบ่สิเว้าเรื่องศีลเรื่องธรรมหายไปมันได้ว่าไปจังได๋กะก็สิญาณยังเหลือเนาะของเฮาปฏิบัติภาวนาอยู่บังซั่นสวดมนต์เป็นยาท่าภาวนาเป็นยากินมีอีหยังว่าเพิ่นว่าเป็นศีลเป็นธรรมเฮ็ดนําเพิ่นปฏิบัตินําเพิ่นสั่งสมอบรมมาเอาอยู่จนว่าเฮี้ยงเฒ่าเฮี้ยงหนุ่มสมสติกําลังปัญญาเจ้าของบ่อยู่ได้เศร้ามันก็บ่สะทกสะท้านอันผู้จังนึงมันเนี่ยก็คือคนเฮาอยู่กับบุญกับบ่ฮู้บุญอยู่กับบาปกับบ่ฮู้บาปกันคนเฮาบ่มาฟังเทศฟังธรรมบ่อบรมบ่มนิสัยจังว่าในระยะที่ผ่านมาแต่มาก็พยายามจัดรายการธรรมะก็พยายามหยิบยกมาเว้าอยู่ว่าคันคนเฮามันบ่ฮู้บุญมันก็บ่อยากได้บุญบ่ฮู้จักบาปมันก็บ่อยากหนีจากบาปซ้ํากับนอนอยู่ในเตียงนอนอยู่ในห้องมันสิมีงูเฮางูจงอางนอนอยู่ใต้เตียงก็นอนหยอกกันเสยน่ะมันสิย่านหยังของบ่เห็นบ่ฮู้จักว่างูเนาะร้องฮู้บังเนี้ยแล้วมันสิออกประตูสิโตดหน้าต่างพุ่นเนี่ยคันเห็นหางงูออกมาจากใต้เตียงจังหน่อยล่ะมันบ่เห็นหัวก็สร้างนะเห็นหางน่ะมันก็ต้องฮู้แล้วว่างูต้องมีหัวในหัวมันก็ต้องมีหม่องกัดหม่องพิษล่ะอาตมาเนี่ยว่าบ่ออกทั้งหน้าต่างก็สิออกทั้งไหนแล้ว
อันนี้คนเฮามันบ่หนีจากบาปจากกรรมจากเวรมันบ่ทันฮู้ว่าเจ้าของเฝ้าอสรพิษอยู่ว่าเจ้าของกินผิดทำผิดบ่ฮู้บ่ฮู้ทั้งเทื่อกับไปนั่งซึ่งว่าเขาเฮ็ดท้องเฮ็ดสอยท้องเฮ็ดหยังเฮียเอาถิ่มพ่อไว้น่ะเฮาไปนั่งเฮาไปนั่งอยู่มันถิ่มอยู่ทางหลังเฮาเฮาก็หันหลังเซ่ยเตยเว้ยบ่สนใจบ่เฝ้าคบเฝ้าอีหยังเอาหั่นน่ะก็เพราะว่าบ่ทันฮู้เมื่อว่าบ่ฮู้มันก็มองบ่เห็นมันบ่ฮู้บ่ฮู้มันก็บ่อยากได้มันก็บ่สนน่ะเนาะใกล้ปานใดก็สิเป็นหยังแล้วใกล้อยู่ผมบ่เห็นเห็นอยู่ก็บ่ได้สังเกตก็บ่ได้เอาแล้วผู้อื่นเขาย่างมาหาเว้นห้วยซอยท่อคนนี้เขาเอาไปโอ้ยบ่อยากญาติเอาคืนมาเลยบ่อยากตีกันเหมือนคนละเคิงคนละเคิงคอยเฝ้าแต่รนพุ่นมันจะวายเนาะนี้กันละคนเฮาเฝ้าบุญอยู่บ่เอาบุญเฝ้าบาปอยู่บ่นี้จักบาปว่าบ่ทันฮู้บ่ทันฮู้ขันมาวัดมาฟังเทศฟังธรรมพระเจ้าพระสงฆ์จะชี้ฮู้จักแน่ว่านี่คือบาปเพราะว่าโอ้เห็นหยังก็ผิดเว้าหยังก็ผิดด่าแต่เฮาวี่เพราะว่าเฮามันก็ธรรมดาแล้วเนาะผู้ใดมีแผลแอลกอฮอล์ทาไปใส่มันก็เสียบของหันแล้วมันก็บ่ได้เจตนาสิผู้ใดน่ะแล้วแต่มันสิถือผู้ใดฝ่าบุญก็บ่ฮู้บุญจังว่าโตตอนตอนบุญโตก่อนตอนค่ําก็คักก็คือสังขารเฮาเนี่ยธาตุ4ขันธ์5ร่างกายสังขารพ่อแม่ให้เฮามานี่เฝ้าซื้อนี่มันบ่ได้เฮ็ดเอาบุญบางคนก็ฮู้มาซ้ํานึงก็ฮู้มาแต่ว่าคันอยากได้บุญทําบุญคือต้องทําทานยายแจกต้องมีเงินมีทองของใส่จังค่อยแม่นว่าการทําบุญคันบ่ได้ทานก็ว่าจะของบ่ได้ทําบุญบ่มีเงินก็ทําบุญบ่ได้บ่มีปัจจัยก็ทําบุญบ่ได้มันบ่เอื้อแนวทานนั่งฟังเทศน์หลวงปู่ชายามมื้อเช้าก่อนจะเปิดรายการธรรมะยิ้มรับตะวันนั่งฟังอันนี้เพิ่นอยากให้ท่านนั่นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันอยากให้ท่านอยากให้เอาบุญนั่นแพงว่าให้ที่ย่างเพิ่นว่ากิเลสเจ้าของนั่นของบ่ดีในใจท่านมันถิ่มในมันย่างเพิ่นว่าคันเอาตัวนี้มาเว้าแล้วมันสิอึดสมองมองเฮาสิท่านเพิ่นว่ามองเฮาสิท่านมองเฮาสิเอาถิ่มมันบ่จักอึดไปคิดแต่ว่าบุญกิริยาวัตถุ10ประการมันก็มีแต่ท่านตัวใส่ปัจจัยเงินทองแก้วแหวนภายนอกเป็นวัตถุท่านบุญภายในกายว่าจาใจของเฮานี่มาท่านความเพียรพุทธเจ้ามาท่านความกี่ขันมากง่ายถิ่มไปมาบูชาคุณของพระรัตนตรัยตอนนี้มันได้บุญหลายอันจะไปคิดแต่ว่าบุญคือท่านบุญคือใส่บาตรบุญคือนี่อาตมาก็คิดเด้ใหญ่บวชมาใหม่ๆบวชมาใหม่ๆขนาดใหม่ก็ว่าง 2-3 พรรษาก็ยังคิดอยู่เด้เบิ่งพ่อใหญ่เบิ่งเพิ่นพากันมาทำบุญบางคนพาครอบครัวมาทำบุญซื้อเครื่องสังฆทานมีแต่ของดีประณีตข้าวหม้อแกงหม้อพาลูกหลานมาถวายสังฆทานทำบุญเบิ่งล่ะเป็นแต่เขาได้บุญพุ่นโหเฮาล่ะอยู่ซื่อๆเฮาบ่ได้ทำบุญนำเขาเฮาล่ะบ่ได้ทานเฮาล่ะบ่ได้ถวายสังฆทานจักเทื่อโอ้ยเสียเวลาเดี๋ยวบัดนี้แน่สิได้บุญนำเพิ่นเนาะคิดอิจฉาเขาเจ้าว่าเขาได้พาลูกพาหลานพาครอบครัวพาลูกพาเมียมาทำบุญถวายสังฆทานเบิ่งพุ่นน่ะเฮาล่ะสิมาเป็นผู้รับเฮาล่ะสิมาอยู่ซื่อๆโอ้ยตายตายบ่ได้บุญของเขาเจ้าเด้นี่อิจฉาเขาขอบว่าบ่ฮู้จักบุญบ่ฮู้จักว่าเจ้าของแห่งทานคักกว่าเขาง่อยผู้มาบวชนี่คันทานบ่ได้บ่ได้มาเด้นี่เริ่มต้นทานนี่กันเนาะเมียเนาะใช่ล่ะบ่เหลือนำตัวนี้บ่ท่านก็มาบ่ได้เอามีแล้วบ่จังสิว่าท่านเอาท่านแต่บ่ทันมีพุ่นน่ะบ่ทันเห็นซ้ําท่านก่อนเอาไปเลยไปเลยพุ่นแต่ตั้งเข้าขึ้นมาพุ่นน่ะท่านเอาล่วงหน้าไปเลยไปได้จะเอาไปว่าซั่นเอามันก็ธรรมดาเนาะคนเฮาอยู่มามันก็ต้องมีนั่นแล้วใหญ่แห่งท่านหลายแห่งเป็นปรมัตถท่านท่านศีลนี่ทำเอาร่างกายสังขารมาเป็นเครื่องสักการะบูชามาปฏิบัติมันบ่ทันฮู้มันมองเห็นแต่จะมองหันนั่นน่ะมองเห็นแต่ท่านภายนอกว่าเป็นการทำบุญก็ย่านเจ้าของบ่ได้ทำบุญท่านพี่ท่านน้องเพิ่นนี่คือปัญญาของคนเฮาคันปัญญาหยาบๆมันก็เห็นแต่บุญหยาบๆบุญอันละเอียดบุญธรรมะอันละเอียดมันก็ซองบ่เห็นเพราะปัญญามันยังหยาบๆอยู่หั่นน่ะสายตามันบ่ทันเห็นปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนำครูบาอาจารย์เคียงขาดเข่าเพิ่นบอกเพิ่นสอนผ้าเดินผ้านั่งเอาเข่าคักๆพวกหลวงพ่อหลวงปู่เพิ่นหูจักบุญจัก
ทุกเพิ่นฮู้จักทุกเพิ่นฮู้จักในอริยสัจจะทำทั้ง4ก่อนเฮาแล้วทุกอันใดคือทุกอันใดคือสมุทัยอันใดคือนิโรธอันใดคือมรรคเพิ่นฮู้จักแล้วเห็นเฮาเฮ็ดนำทำตามครูบาอาจารย์ได้หลายเพิ่นก็ให้กำลังใจเพิ่นก็ว่าโอ้ยพวกหลวงพี่พวกครูบาเฮาขั้นขยันมันเพียรเฮ็ดนำครูบาอาจารย์แนวนี่บ่นานหรอกสิพ้นทุกเพิ่นว่าคำว่าสิพ้นทุกข์ก็ยังไปเข้าใจว่าเพิ่นว่าเฮามาปฏิบัติเพื่อหาเงินหาทองหาเลขหาเบอร์บ่สิว่าเฮาปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์โอ้ยจริงแม่นภาษาคักได้คิดเบิ่งแล้วก็ดีโง่ก็โง่บ่รู้ปึกก็ปึกเรื่องหายบวชมาตั้ง3พรรษายังคิดว่าพอออกเพิ่นโอ้ยเฮ็ดคือมอมนี่บ่โดนออกสิพ้นทุกข์เพิ่นว่าห่วยบ่ได้บวชมาหาเลขหาเบอร์เด้อเพิ่นเป็นจังว่ายังคิดว่าได้รางวัลที่1นี่เลข3ตัวนี่คือปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุกข์ขนาดบวชมาตั้ง3พรรษาก็ยังคิดแนวนั้นเฮ็ดจนได้พวกมาจำศีลสิบ่ว่าจำศีลเพื่อพ้นทุกข์แนวนั้นนี่หือ โอ้ยๆๆๆ ปวดภายในท้องขน่อยพอได้พ้นทุกข์พ้นภาวะทุกข์อีหยังอ่ะเดี๋ยวนึงทุกข์ตัวงวดรถก็ข้างก็2งวดแล้วว่าซั่นวะลูกก็เรียนอยู่ปี4แล้วได้นี่พ้นว่าคั่นหาบ่ทันนี่โอ้ยบ่จบดอกซอยแน่เพิ่นว่าจักพระติดหนีเพิ่นจะบ่ถึงปานมาบางคนปานมาไหลท่วงหนีน้ำเฮาดเป็นตลาดนายทั้งเถื่อก็ดีนี่คือคนเฮาบ่ฮู้จักทุกข์บ่ฮู้จักมองพ้นทุกข์กันน่ะทั้งคนเฮาทั้งพระเฮาเอามาปฏิบัติครูบาอาจารย์พันเทศบอกสอนเอาไปมาแล้วโอ้ยทุกข์บักไงมันอยู่ในใจเฮานี่กำจัดทุกข์มันก็คือจิตใจเฮามีอิสรภาพเฮาปลดปล่อยความทุกข์ปลดปล่อยความห่อนปลดปล่อยความยึดความหลงมาทำบาตรสวดมนต์ก็เว้าอยู่คู่มืออยู่เมื่อใดที่เฮาเมื่อนายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่เฮาหลงเฮาปลดปล่อยทิ้งไปนั่นน่ะเป็นหนทางแห่งความสุขหนทางแห่งนิพพานก็สวดไปที่ซื้อแต่มันบ่ทันเข้าใจจังว่าเลยลูกหลานญาติโยมเฮาทั้งหลายผู้ที่บ่ทันได้ฮู้จักบุญบ่ฮู้จักบาปก็เลยบ่ฮู้จักมาสร้างน้ำทำบุญบ่ฮู้จักเอาบุญมาฮอดวัดเพิ่นชี้บาปในตัวเฮาเห็นก็ว่าเพิ่นหายแต่เฮาว่าให้แต่เฮาเฮ็ดคือจังฮู้จักเฮาโอ้ยไปเพิ่นด่าอยู่ดีๆไปให้พระหายพระด่าเพิ่นว่ามันก็บ่ได้เจตนาสิว่าเฮามันถือเฮาของเฮามันผิดศีลเพิ่นเว้าให้มีศีลมันก็ถือเฮามันก็เตือนดิละมันแต่คันคนมีปัญญาคนมีบารมีบ่เป็นแนวนั้นได้ยินได้ฟังแล้วก็สิปรับปรุงแก้ไขตื่นตัวกลัวบาปพาเจ้าของเข้าสู่ทางบุญสืบทอดกันต่อไปเป็นไปจังซั่นจังว่าบางคนเขาก็ว่าโอ้ยพวกไปบวชอยู่วัดป่าไปปฏิบัติธรรมต่อเนื่องนุ่งขาวห่มขาวไปเบิ่งทั้งพระทั้งเมชีให้เบิดหั่นล่ะมีผู้ได้ฮ้อยเบิ่งจักคนสิเชื่อว่าปฏิบัติธรรมมีผลเพิ่นว่าเด้คันพูดจังซั่นมันกลายสิไปต่อปากต่อคำล่ะสิไปเถียงนำหม่องจังได๋ล่ะล่ะเทียกับผู้อื่นเว้าใครเนาะมันอยู่นำกันเว้าที่เป็นจะช่างแห่งหลายคือย่างมาล่ะเฒ่าก็ยังไปตั้ง7มื้อคือบ่ฮอมาแล้วเฒ่าคือย่างมาแล้วเว้ยมาเถื่อมาฮอดเพิ่นแกล้งเฮาหั่นน่ะโทรมาว่าให้ลูกมารับแน่มันก็ใส่ลูกไปทางอื่นมาให้ลูกไปปัญหาหลายสิแกล้งเฮาหั่นน่ะเราศูนย์เราเฮ็ดหยังเราก็เฮ็ดตั้งแต่ผู้เดียวเราหั่นน่ะเบิ่งวันหน้าเพิ่นว่าเดี๋ยวไปรับแม่ก่อนแม่โทรมาว่าให้ไปรับเดี๋ยวเอานี่พ่อไปเอานี่ซื้อนี่พ่อก่อนเพิ่นว่าไปตลาดเดี๋ยวจะมาจะมาหาเพิ่นแล้วก็หูอยู่ว่าถ้าใส่รูปอุปกรณ์เราต้องหาทางมาเองเราท่านนี่ก็แม่บ่ทําเนี่ยก็ป้อนใส่เสื้อขาวอยู่บัดท่านี่ตอนนุ่งขาวห่มขาวตอนสมาธิก็คือนั่งฝ่าอยู่ดอกพ่อลูกถ่ายยืนสวยครับบ่มาหับแล้วบัดท่านี่ก็ห่วยนั่งยักซ่องสูตรขาวก็มีคือกันในบัดนี้ว่ามันตายบ่ทั้งพ่อทั้งลูกแล้วบ่ฮึว่าซั่นว่าวื้อๆบ่ฮอดทิ่มเป็นตัวเป้งลงไปตายซะเบิดเพิ่นว่าพ่อเลี้ยวเด้อันทั้งแม่ประทําก็ดีถ้าพูดว่ากระจักเลี้ยวไปแต่ว่าจะตั้ง7มื้อว่าสิฮ้อมาอาจจะบ่อยากรถน้ําเลือนี่แล้วเพิ่นว่าทั้งพุ่นก็ดีย่างมาจนเหงื่อหน่อยเหงื่อยังไปนั่งเปิดพัดลมใส่เจ้าของวื้อๆแล้วยังมาเปิดปิดพัดลมเฮาเสยอีกอยู่อันนั้นก็ดีเปิดนี่มันเปลืองไฟว่าพังว่าธรรมะมันเย็นเพิ่นว่าโอ้ยเนาะเปิดยังมันเปลืองไฟนะผู้ปฏิบัติธรรมก็อยู่กับธ
รรมะเงามันเย็นนะเปลืองไฟเปลืองพัดลมนะโอ้ยกูอดได้บ่น้ออืมธรรมะว่าสิเบิ่งธรรมว่าเข้าไปธรรมว่าสวดมนต์บทว่าท่านใดจับหนังสือขึ้นหน้าว่าสิเบิ่งจักหน่อยปิดไฟเฮาอีกว่านี่แม่ว่าสินํากวนหยังก็เดียวเอาว่าพระธรรมเป็นเครื่องกําจัดเสียซึ่งความมืดเราว่าเจ้าก็พระธรรมเจ้าที่ซองเบิ่งหนังสือมันเปลืองไฟเฮ็ดอีหยังพุ่นน่ะค่อยเฮงได้ยินเจ้าเว้าอยู่เนาะว่าพระธรรมเป็นเครื่องกําจัดเสียซึ่งความมืดเจ้าหึงว่าค่อยก็ปิดตัวไฟมันเปลืองเราว่าเอาพระธรรมมันที่ซองอ่านหนังสือเจ้าไปคนน่ะห่วยกูสิเข้าวัดกูสิเข้าคุกย่อนขาคนนอกเราว่าเมียพระธรรมโอ้ยมันเป็นไงไปไหนเด้อพี่น้องเอ๋ยกูสิรถสิพลน่ะผู้จองเอาพ่อผู้จองมาดิขอสอบกับพ่อขอสอบว่าพระว่าโยมน่ะว่าปฏิบัติไปปฏิบัติเก่งสําเร็จขอสอบก็นําไปฮอดซํานั่นเด้อ่าม่วนขอสอบนี่ก็ดีสอบอารมณ์มันน่ะยิ่งปฏิบัติสูงไปเท่าใดมันว่าเฮาเรียนฮอดอันมัธยมแล้วก็สิเอากออากาขออาขาไปเป็นบททดสอบเฮาพอผ่านง่ายๆอุ้ยก็บ่เหลวเนาะเรียนฮอดใส่เฮาก็ขอสอบนําสอบบ่ฮอดหั่นแล้วสอบอารมณ์นี่แหละจังว่าอาตมาก็เลยว่ามันมวนว่าเฮาสิมาหอเอาข้าวนึงข้าวเดียวจังว่าที่กินแล้วมันก็หอได้แล้วกันหอบ่ได้บ่มานั่งอยู่นี่เด้นี่พวกนี้หอขามมาบ่แห้งอะเด้นี่หอขามหวานมาแล้วเออคันฮอบ่ได้เว้ยไปเบียกหมอนอยู่มุมใดผู้ปานนี่เนาะคนตาบอดคนตาแตกหมู่หูคำไม้บ่ฮอผู้ฮอบ่ได้ว่าสิมาปานนี่บวชที่กันได้นี่คันฮอบ่ได้บ่มานั่งอยู่ทางธรรมาสปานนี่เด้เนาะจานิรุตใช่ล่ะฮอมันนี่โดนเติบไปอืมเอาหัวตัวเนาะบ่หัวมันสิได้บินยังมื้อเช้านี่หัวคือมือคือมือบินเด้เนาะบินมันต้องหัวแม่บินโอ้ยธรรมดาบ่หัวขามเขาไปใส่เบ็ดหัวขามบ่สนเขาไปตึกแฮบ่สนหัวขามไปเลยก็บินไปเลยได้คือกันอันนั้นคือหัวขามเขากินเหล่าหัวขามเขาเฮ็ดให้ใส่หน้าหัวขามคำว่าหอคือเฮาก้าวข้ามไปโดดข้ามไปน่ะคือหอคำว่าหอเฮามาวัดมาว่าเฮามาปฏิบัติจังซี่คันเข้าว่าใส่เลยเว้ยคือบ่หอมาเลยเว้ยไปซั่นเฮาก็ยิ้มใส่เลยนั่นคือหอได้แล้วหั่นน่ะยิ้มใส่เอาบุญมาฝากเด้อเฒ่าเด้อมีดเด้คันเฮาออกไปค้ำมันโอ้กูสิไปค้ำได้น้อเด้อนั่นแม่นว่าแม่นว่าบ่ท่านเครียดเนื้อแม่นว่าบ่ท่านแม่นว่าบ่ท่านใจดีก็คือไปบ่เป็นน่ะเด้อันผู้สิเว้าสิเฮาหั่นน่ะคือบ่ฮอมาแล้วเอ้ยว่าซั่นหึมันยากกับมอเตอร์ไซค์ลูกขึ้นหยังล่ะว่าซั่นเข้ามาแนวนั้นเฮาก็ไปคล้องเฮารถคือคล้องไผคล้องมันเลยนะเฮาคล้องบุญเขาคล้องบาปเขาใส่ใจคล้องบาปมาเฮาใส่คล้องบุญไปเอาบุญมาฝากก็เฒ่าเด้อสาธุเอาเด้อว่าซั่นแม่นจะบ่สาธุก็ได้คือเก่าน่ะมันขอเอาให้เจ้าคักๆนั่งสมาธิวัดก็ขึ้นแต่หน้าเจ้าเจ้าเอาบุญของไปเบิดล่ะคือว่าซั่นว่าห่วยอาตมาว่านี่แม่นว่าบ่ท่านยิ้มก็สิคิดนักอยู่เด้มีปินั่งกําลังนั่งสมาธิอยู่เปิดพัดลมมาเปิดพัดลมพับป๊าบหลดเอาบ่เป็นหยังยินดีซอยประหยัดเฒ่าเอ้ยบ่เป็นหยังดอกคันเจ้าว่ามันเปลืองกับปิดบ่ว่าหยังดอกยินดีซอยครอบครัวสัพเพสัตตาสามีกาโหนตุขอบุญทั้งหลายจงถึงสามีข้าพเจ้าก่อนคนอื่นเด้อว่าซั่นน่ะมาปิดไฟเฮาปึ๊บซั่นก็บ่เป็นหยังคันว่ามันเปลืองก็ปิดไว้เฒ่าเอ้ยบ่เป็นหยังดอกอาหังสุกิโตสามีโกโหมิขอข้าพเจ้าและสามีจงเป็นผู้ถึงสุขกันนั่งสมาธิไปก็โอ้ยเฒ่าเอ้ยขั้นบ่ได้ไปนั่งสมาธิภาวนาข่อยก็บ่เห็นคุณงามความดีของเจ้าแต่ข้าวที่คือข่อยก็คือว่าคนข่อยคิดผิดอยู่ข่อยได้มาแต่งงานกับเจ้าพอไปนั่งสมาธิภาวนาหลวงพ่อหลวงตาเพิ่นสอนเขาก็คักข่อยจึงเห็นคุณงามความดีเจ้าโอ้ยข่อยบ่ได้แต่งกับเจ้าข่อยเลยสิบ่ได้ไปปฏิบัติธรรมเบิ่งบ้านเมืองเพิ่นบ่น่ะสิไปใส่กับบ่ได้ใจบ่ได้ไปผัวเขาบ่ปล่อยเขาบ่ไปส่งเขาบ่ให้ไปก็มีเจ้าน่ะให้ไปถึงเว้ามากก็เป็นกำลังใจเด้อเฒ่าเด้อ
เอาไปเอาบุญมาฝากเจ้าโว้ยอาตมาว่าคิดหนักนะแม่นอาตมาเป็นคุณสามีอาตมาสิคิดหนักกูได้คันเว้ามาปานนั่นก็ดีแต่แรกอุบ่เรียนน้ําเฮาแล้วเด้นี่เด้อืมเฮาหายไปแล้วบ่หายก็มาบ่เรียนน้ํากูแล้วเด้บัญชีเลวาเด้หั่นน่ะแต่ว่ามันบ่ง่ายเด้อนี่ล่ะเด้ออืมส่วนมากมันจะเป็นตัวถูกหน้าผากมันโทษโทษๆๆดิกูไปอดเขานี่ยังกําลังบ่ยิงหิวนี่ยังมาเยาะเสียหิวเด้อติอดเขามาตั้งเก็ดมือตาลายบ่เฮียงสิมากวนเตือมอยู่ตกเฮือนเด้อติวิ่งกับอดเขาบ่เฮียงแล้วสิมาวิ่งกับคําเว้าคนอีกอยู่ห่วยบ่อยากได้บุญนําก็ไปห่างๆแล้วหยังมาไกลอันก็ตาหมากกูแท้ติสั่นได้ส่วนมากไงเอ้ยแต่ว่ากับผู้เขาใหม่ผู้บ่ทันเป็นจังซั่นล่ะว่าถ้าผู้เป็นแล้วอาตมาก็บ่ได้คิดนําดอกคือจังแม่ใหญ่ผู้มาปฏิบัติถ้าว่าก็อ่อนซ้อนนําผู้ถือไม่เท่ากับยอดท่องกับบองยอดเพชรผู้เขาวัดปฏิบัติธรรมนํากันโอ้ยต้องเตาะต้องต่อยตายจากกันไปแล้วก็ทําบุญอุทิศให้กันไปบ่ทิ่มบุญทิ่มคุณกันที่จริงแล้วมาคันมาฮอดตรงจุดนี้แล้วก็ถือว่าบุญหลายคือว่าน่ะคันบุญบ่หลายก็บ่ได้มาจังซี่บ่ได้ปฏิบัติบ่ได้มาภาวนาจังซี่จังซั่นไผสิว่าจังได๋ก็ตามเขาสิว่าคือบ่หอมันหอได้อยู่แต่ว่านี่ล่ะคันหอบ่ได้บ่ได้ขามฮอดวัดจังซี่ดอกคือเฮาเอาใจเฮามันขามคืออาตมาเคยเว้าให้ฟังที่เขามานิมนต์ไปนิมนต์ไปทําบุญบ่ไปก็สิบ่ไปเขามีหนังมีกินเหล้าขอกฎระเบียบกติกาครูบาอาจารย์มันว่าบ่ให้รับกิจนิมนต์แนวนั้นก็เลยบ่ไปปัจจุบันป่าวัดอาตมาบัดคณะอาตมามีพระหลายฮะ6 7รูปเอาแต่อยู่หันกับพ่ออาตมาก็บ่ให้ไปจักรูปแล้วของมันบ่แม่นขอวัดครูบาอาจารย์เฮาก็ไปหาบ้านยังบ่ได้พระบ่3องค์อยู่บัดนะเฮาก็เลยศูนย์หั่นตัวผู้ไปหานิมนต์พระก็ไปแบบเมาๆคือกันเมื่อสอมาไปบิณฑบาตแล้วว่ายืนขวางทางเฮาเซ้ยบัดนี้แม่ไปบิณฑบาตบ่แบไปสันอำเภอบ่ไปเนาะแต่ว่าเฮาก็ไปบิณฑบาตผ่านไปคือเก่าบินเพิ่นเขาไปยืนจับกลุ่มคุยกันอยู่หั่นแล้วเมื่อออกก็เลยเอิ้นห้องมาใส่อ้ายพอออกคือจังมีแต่อีพอคนอยู่มองหั่นว่าคือบ่เบิ่งแนพระสองเจ้าบิณฑบาตเพิ่นก็ยืนขวางทางอยู่คือผู้จักเบิ่งจักแนมแน่เพิ่นว่าโอ้ยบ่ยากหรอกพระวัดป่ามันสิหอขามาตัวยืนขวางซ้ำนี่ว่าซั่นว่าไม่นั่นน่ะกับพระกรรมฐานใหม่ๆคือกันหันกลับไปเบิ่งกับลูกน้องลูกศิษย์หออันมันก็สิหอแต่ว่าหอบ่สูงเนาะหอซ้ำขึ้นไปตีนถึงปากคนนี่ก็พ่อเนาะว่าซั่นว่าพ่อเลี้ยวผู้บาก็ดีหออยู่ได้แต่ว่าเฮาสิบ่หอสูงเลยเนาะหอขึ้นไปซ้ำตีนฮอดปากคนนี่ก็พ่อเนาะเพิ่นว่าจังว่าแม่นเพิ่นว่าทั้งหลังก็ดีอันผู้มาบวชนําก็มีตั้งแต่อันกําลังเซาเหล่าออกจากคุกมาบวชก็มีเนาะมันเหล่ายืดหยัดยินหยัดรถเข้าไปใกล้ๆอาจารย์ย่างเข้าไปใกล้ๆฟ้าบาสิโคกนะพาคนจักบาทนี่ว่าซั่นว่าสอนซื้อบ่ได้พวกนี้มันต้องเอาพาฟ้าบาสแตนเดดสอนมันย่างเข้าไปย่างเข้าไปว่าซั่นว่าลูกศิษย์น่ะอาตมาก็ได้สติก่อนคันน้ำก้นก็สิสูนบ่จักนี่คันเฮาน้ำหน้าเฮาบ่เย็นเฮาบ่ผ้าลูกศิษย์ลูกหาเย็นก็เฮียงสิหายเดี๋ยวทีมงานยืนข้างทางกับทีมงานบิณฑบาตฟาดกันกุ๊บเมฆกูนี่มันสิเป็นข่าวได้นี่ว่าซั่นดอกกูมื้อนี้อันแนวได้อันแนวพระบ่ดีเนี่ยนักข่าวเรียนสิตำต่อตายพระกินเหล้าพระขายยาบ้าพระสิหยังแนวจักหน่อยที่บ่ดีแนวจักหน่อยว่าซั่นน่ะเตียวบ่กินฮอดข้าวแบกกล้องเรียนดังเสือกลังเสยมาปัดพระสิบร่วมกันปฏิบัติธรรมอยู่ถาดพนมนับหมื่นมันสิไปทายแน่บ่พูดนี่ไปสร้างหัวมันดอกมีดอกดีๆทีวีเฮาห่วยออกอากาศตัวนี้ไปสร้างไว้เนาะมันข้าวบ่ดีแล้วเอ้ยเขาก็บ่กินบ่ต้องมาเยี่ยมเจ้านักข่าวแล้วตัวกันโอ้ยพระกินเหล้าพระเนี่ยตัวข่าวมันสิบ่สร้างสรรค์กำลังใจให้แก่ชาวพุทธชาวโลกเฮาหั่นอยากเอาออกแท้ๆอยากโซ่แท้ๆมาจันทร์สุพิธมานั่งเทศอยู่นี่จักเคยเถื่อนบ่ออกแค่นี้ข่าวให้แต่เอาออกกันเอาเองบ่มีสถานีพระพุทธศาสนาก็เลยสิบ่ได้ออกไทยเฮาเนาะเลยสิส่งข่าวส่งข่าวบ่ถึงกันนี่ล่ะอันนึงจังว่าอยากได้สถานีวิทยุอาตมาก็ดีสร้างมันน้ําดีนบ่ให้ออกข่าวนํา
ย่ำไม่หายแล้วเอาแต่เข้าไปออกหน่อยออกเองเข้าก็ได้ตัวเนาะยากกว่านี่จังว่าเข้าพระกันมาสั่งสรรบำเพ็ญบุญกุศลบำเพ็ญบุญญาบารมีต่อเติมเสริมบรรยากาศเฮ็ดจังได๋เฮาสิค้ำสิคูณรวมหวมกันไปแม่นว่าผู้อื่นว่าเฮาหอบ่ได้ก็สร้างเฮามาหอกันเอาเฮาแต่งกันเอาเฮาปฏิบัติไปเก็บเล็กผสมหน่อยสั่งสมอบรมบุญญาบารมีไปใหญ่เอ้ยนี่ล่ะมาเฮ็ดมาทํามาปฏิบัตินํากันไปไผสิว่าจังได๋ก็ตามไผเว้าได้ก็สร้างอันว่าคําคนเว้าของคนมันเกินง่ายทั้งง่ายและความเว้าบ่อยู่ความคันเขาหักเขากระย่องคันเขาสร้างเขากระดาคือยังบักเขาเมา หมาเถาเขาแต่เขาเขาเฮ็ดดีแล้วเขาสิสร้างกระตามสร้างคันเขาเฮ็ดแม่นแล้วเขาบ่ย่องกระสร้างตามเขาสิที่เต่าทวงทั้งเมืองอย่าได้เงียงเขาที่ตั้งข่ายขายหนากระยาอายนางเอ๋ยเป็นไปจังสัน ตัวเนาะเฮา ซอยกันพี่น้องพ่อแม่ญาติถ้ำหลวงร้านญาติโยมเฮามีบุญมีงานปฏิบัติถ้ำให้ซอยกันมาประพฤติปฏิบัติภาวนา บำเพ็ญบุญกุศลรวมหวมกันเนาะมืออื่นมือเฮือก็สิได้ไปร่วมพลังกันโยมวิธีพัดอาจพนมศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวอีสานเฮาอีสานใต้อีสานเหนือตอนบนมีเวลาสิไปร่วมกันจังว่าอาตมาก็เว้ากันกับพระอาจารย์นิรุตตอนแรกก็ว่าเว้ารถมาจักสี่สาหาคันมาแบ่งกันเนาะว่าซั่นว่าได้ติดต่อรถให้เพิ่นขยับขึ้นมาเรื่อยต่างเป่าไว้สิบ่ได้ว่าจะเก่าขั้นเพราะเป็นมงคลเนี่ยจักหน่อยว่าซั่นพอได้เก่าขั้นแล้วก็ว่าสิพ่อมันก็คือเห็นผู้อยากไปผู้อยากไปนําผู้อยากไปมันก็ตั้งใจใส่เนาะมันจังได๋ล่ะอาตมาคือเห็นตั้งแต่สมัยเป็นบ่าวอยู่พุ่นน่ะย่ามีบุญสมัยนั้นมาสิบุญมานั่งสมาธิมาฟังเทศน์แนวนี่ได้แต่ข้าวอาตมาเป็นบ่าวพุ่นคันว่าไปเอาบุญก็คือไปเบิ่งหนังฟังล่ําคันว่าไปเอาบุญว่าซั่นก็คือหาส่วนหมู่ไปเบิ่งหนังบุญบ้านนั้นต้องขับมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ไปซ้อมมังกรเบิ่งโปรแกรมว่ามันมีหนังเรื่องอีหยังแน่หมอล่ําคณะใดเป็นธรรมะเอาบุญบ้านนี่บ่จังซั่นน่ะมื้อนี้พอกลับมาแล้วฮอดมื้อบุญต่อกับวันศีลพ่อกับแม่ไปจําศีลบ่ป๋าเท่านี่แล้วก็ไปก็บ่ได้ปล่อยวางเด้บัดนี้ไปจําศีลมาสิปล่อยวางไผอยากได้หยังก็เอาบ่แม่นเด้มึงมาเฝ้าเฮือนเด้เฝ้าให้ดีมากๆนะอย่าไปใส่หนาเอาหมู่ก็จะพาไปเอาบุญได้มื้อนี้เนาะบ่ยบุญพอไปจําศีลภาวนานี่เอามาเพื่อดอกเพิ่นว่าบ่อยากได้บุญแนวนั้นบ่อยากได้บุญพุ่นเนาะคํามาเลี้ยงมาเสียงดนตรีเฮาขึ้นเนาะตอนเขาบ่ทันเด่นยังลุ่มตุ่มโอ้ยใจผู้บ่าวเนาะย่างอ้อมเฮือนอยู่แม่ศูนย์ให้พ่อไปจําศีลโอ้ยเฒ่านี่เนาะคือบ่ไปจํามื้ออื่นไปจําอย่างมื้อเดียวกันกับบุญเฮาเนาะวะบ่ได้อ่อนซ้อนนําพ่อจักเม็ดได้เพิ่นไปจํา มาให้มาเฝ้าเฮือนปกติเราอยู่ให้เฝ้าให้ผู้เดียวฮอดวันศีลก็ขึ้นมาเฝ้าบ้านมาอยู่เป็นหมู่น้องสาวมาอยู่เบิ่งเฮือนเบิ่งซ่านนั่นแล้วเพิ่นก็ไปจําศีล2ตายายเพิ่นมื้อนึงกับคืนนึงเฝ้าอยู่หันแล้วศีลได้ตรงกันกับวงดนตรีสาธิตมานํายืนเนี่ยพรศักดิ์มาเนี่ยมากสิตรงกันได้เป็นบททดสอบทรมานใจแม่กันว่าสาธิตมาอามาฝ่าเบิ่งปฏิทินเดี๋ยวตรงกับวันศีลปรับโอ้ยหัวเข่าสุดอ่อนลงเลยตายเรียกกุบบัดนี่เว้าจังได๋น้อเอาที่จังได๋น้อปล่อยล้มรถเฒ่านี่บ่ลังสิบ่ไปจําศีลล่องปล่อยเบิ่งเพิ่นเฮียงงานหนักขึ้นกว่าเก่าฟ้าไปเฮ็ดใหม่พอให้มันทันมันสิบ่ทันนี่เร็วๆๆป๋ายางรถบ่ทันนี่มึงหารถไปส่งเลยพุ่นโอ้ยไปเฮียงงานหนักขึ้นกว่าเก่าบ่แม่นทางอีกคิดผิดแล้วเฮาเฮียงได้คือก้มหน้าก้มตารับชะตากรรมไปวะไปบ่เกิดได้เป็นลูกเล่าแต่ว่าผ่านมาโอ้ยมันดีมันดีฮอดยามวันศีลเขาสอนถ่ายมอเตอร์ไซค์กันไปตบมาเฝ้าเฮือนอยู่ก็เลยได้บวชย้อนว่าพ่อแม่บ่ให้ไปก็ดีอยู่ดอกเมืองแล้วก็ดีอันนั้นคือบุญเพิ่นน่ะนะบุญไปจังซั่นก็ดีจังว่าเฮามาเฮ็ดมาทําเฮามาบําเพ็ญเฮามาปฏิบัติแนวนี้อาตมาก็เลยคิดเห็นว่าสิไปร่วมกันญาติทําโทษเข้ามาให้ครูคันก็ฟังหางเสียงคือกันเด้โอ้ยมันคันยังมีพร้อมหม่องนั่งอยู่ก็ขน้อยสิก็สิไปนําโยมสิไปนําว่าซั่นก็สิว่าเบิดหม่องนั่งเต็มแล้วก็สิว่าอยู่นั่นน่ะ
อันนี้บางเท่าห่วยบ่ได้ไปบ่ได้เป็นขู่เป็นคนในงานนี่นั่งไสก็ไปนั่งอะไรก็สิไปนั่งล้างค่าก็สิไปโอ้ยก็คือเห็นเจ้าของปราบโหลดพ่อบ่ให้ไปเอาบุญมันอุกแห้งสิแท้เด้ยางยางอ้อมเฮือนบางครั้งบางครั้งโยไปหาซอกเสือตัวใหม่ในตู้นี่เสือนุ่งเอาบุญผาดบายางฮู้จักว่าบ่ได้ไปได้เอาเสือผาดบายางอ้อมเฮือนอยู่น่ะมันเหลือใจคือหยังเนี่ยคือเถียนผู้เฒ่านักไปกว่านั้นเฒ่านึงทั่วมาบางคำมันอันยุตละอันใต้ท้องรถทั่วว่างบ่เฮ็ดหยังเสือเอารถเข็นแม่ใหญ่ไปใส่แม่ใหญ่ขันฟังอยู่อย่าว่าอาจารย์เว้าเพื่อนเด้ออืมปาดผู้เสวียงบุญผู้ขาบัดนี้เราอยากไปน้ำว่าสันว่าผู้ขาสิเบิ่งเอาดอกคนว่าใต้ท้องรถทั่วว่างบ่เป็นหยังสิเอารถเข็นอันเมียเก็บไว้ใต้ท้องรถว่าสันว่ารุ่นนั้นก็อยากไปน้ำเขาบางเตลาดแม่ใหญ่เราก็สิไปอีดีบ่จากบัวนี่มืออื่นเราหูจักกัน ก็เลยจากขั้นที่เก่าเป็นขั้นที่10ขยับขยับขึ้นมาเรื่อยที่ละมันกับฟังไผทั่วมาสิจริงใจบ่ตรงนั้นก็เต็มแล้วก็ว่าทั่วมาเต็มแล้วเต็มแล้วสินั่งตักกันเอาดอกเพราะว่าล่วงซื้อขน้อยไปโลดเพื่อไม่มีผู้อื่นถอนเพราะว่าล่วงไว้เพราะว่าเขาล่วงไว้แล้วแต่ถอนมาถอนกระซากได้เหมือนคอยสิไปเมียใหญ่หนึ่งไปเที่ยวก่อนไปซื้อเก็บเมียใหญ่หนอมแล้วโทษระซับบ่เปลี่ยนบ่แม่นโทษระซับบ่เปลี่ยนแล้วกดเบอร์โทรบ่ท่านอันบอกเบอร์โทรระซับเพิ่นกับโอ้ยปานบ่บอกผู้เฒ่าให้ก็ว่าอันผู้ฟังอันรายการเพิ่นมีตั้งแต่อันพวกหัวคิดไวๆเพิ่นว่าว่าคิดพูดเถ่ามันสิไว้ปานใดอันบอกบ่โทษนั่น0844ก็ให้เกิดซะๆๆเนาะถ้ามาหายหอดวัดเราบอกเบอร์โทรเราก็08 8จังซี่ก็บ่ได้บ่เราว่าเรามาหายอยู่วัดบอกเบอร์โทรนะก็สิว่าเราสิหายบ่เราอยากไปน้ําอยากไปซื้อเกียร์เป็นโทรบ่ได้ปัดมือนั้นคือมื้ออื่นสิไปเราให้ลูกมาส่งไอ้น้องฟังบอกฟังกับว่าเพื่อนเด้อนี่เด้อ มาหอดมันโทษบ่ได้มาเลยแล้วขน้อยเราว่าซั่นอาตมาก็เลยว่าเอาขันมาแล้วบ่ต้องเมื่อติล่ะโอ้ยอย่าคิดว่าสิเมื่อเอากระเป๋ามาบ่เฮียงเอาอีดีตัวนี้วะ อยากฮู้คือกันนั่นแล้วผู้โทษกับผู้มาถ่าขึ้นรถไผสิได้ไปเราว่าพวกโทษมาจองกับผู้มาถ่าขึ้นรถผู้ใดสิได้ไปอยากฮู้คือกันเรามื้ออื่นนี่เราว่าแม่นความเราอีดีรถมาจอดปั๊บแล้วก็ไปเฮาบ่กําลังว่างแล้วบ่ได้มาผู้เดียวแต่ส่วนมากเป็นคณะโอ้ยแม่นใหญ่ว่านี่ยังแม่นใจเอาอาตมาเอ้ามันเจ้ามากคักปานนี่แม่นว่าบ่มีหม่องนั่งก็สิหาให้จนได้นั่นแหละใหญ่ว่าบ่ต้องเมื่อละว่าได้ไปแท้ๆก็เลยว่าม่วนบ่หาแต่บอกก็คิดว่าได้ไปคักได้มาปานนี่แหละเราว่านี่แหละคือลักษณะน้อผู้เฒ่าอยากได้บุญน้อผู้มวลอันซาผู้งัดผู้ติงโอ้ยอันกราบได้ก็ได้ตัวอันพระพุทธเจ้าอยู่ใจติละเพิ่นว่าพระประธานพระนมก็มีได้อยู่หั่นรูปมันสื่อมาติด้วยเปิ้ลเกออยู่กราบได้อยู่ได้เราว่าคิดว่าว่าสิมีอยู่ผู้เว้าแนวนี้ผู้อยากไปก็อยากไปเนาะก็เลยคือเถียนเจ้าของสันดอกว่าก็เลยให้ผู้เฒ่าไปนําไปนําแล้วก็คุยกันกับพวกผู้ใหญ่กรรมการเพิ่นเบิ่งกลุ่มอยู่บ่15คันให้ได้บ่สิเบิ่งพี่เบิ่งน้องเฮากลุ่มอยู่บ่มันจะบ่กลุ่มจะบ่อาจารย์คนเบิดบ้านเบิดเมืองอยากเขาสิว่านําเพิ่นบ่ลูกหลานก็ดีมันเอ้าคันกลุ่มก็เอาอีกจักคันเพราะว่าคันนี่เต็มแล้วเต็มเลยใหญ่เด้อพุ่นห้วยขน้อยเห็นหลายคันอยู่หลายแล่นรุ่นหลายๆอยู่แถวอุดรหนองคายเราว่าแถวหนองบัวเราว่าก็มันเขาสิมาอยู่บ่เราว่าคันนั้นก็ดีเราว่าเราโทรมาย่ําได้ก็ดีจังซั่นเด้อก็เอาไปมาตอนนี้ก็มาหยุดอยู่10คันที่19คือสิบ่มีอีกละบัดทานเพราะว่าสิได้ไปเลยเตรียมตัวกันแล้วอ่ะกับโมทนาอยู่ดอกในศรัทธาก็ใครกว่าบ่ศรัทธาใครก็บ่อยากปฏิบัติรวมห่วมกันอยู่ดอกถามว่าเมื่อยบ่ก็เมื่อยอยู่เด้แต่มันหึงมวนอาตมาเคยเบิ่งนักมวยเขาหันหน้ามันมวยซื่อมันบ่มันเมื่อยซื่อได้พวกนักมวยเนาะเก็บพร้อมบางคนก็ตาตูบตาโป้ปากเปี้ยวปากโป้เว้ยมันแม่นแต่เมื่อยซื่อได้เนาะเห็นบ่มวยโอลิมปิกกําลังซิ่งกันอยู่ตอนนี้ลงมาฮอดลงเดียวก็หน้าเขียวเบิดพ่อตัวนี้เนาะบ่สิซิ่งเรียนท่องอยู่มันบ่ว่าบ่เขาบ่เศร้าดอกนี่ก็เมื่อยอยู่แต่ว่าพ่อใจได้พาพ่อไปพี่น้องญาติทําบุญแสวงบุญกับพ่อใจบางเทื่อบางทีคนหลายคนโอ้ยนําคนหลายคนเอาคุยกันกับอาจารย์เพิ่นหลายๆคนหน้าจิตตังบางเทื่อบางคนมากขึ้นรถ
ยังไงรถคันนี่มันเต็มเด้อมีแค่50ที่นั่งแต่ว่าร่วมกันเขาเดียวเนี่ยมันคนมันเกินจังได๋ล่ะกลุ่มเฮาบ้านเฮานี่มัน10คนขอแบ่งจัก3คน5คนนี่บ่ไปขึ้นคันนั่นห่วยมานํากันห่วยไปนํากันสิเป็นว่ามานํากันก็นั่งนํากันตัวนั่งอยู่มันเต็มเต็มบ่สร้างนั่งนํากันบ่แยกกันได้ไปนํากันหลวงกันว่าสิเบิ่งพวกกันหน่อยมันบ่นั่งได้บ่แยกเด้อเอาดิกูบันจ้าจังได๋น้อก็ตานี่นอนเอากลุ่มนี่เพิ่นมากัน10คนเพิ่นบ่แยกกันเฮาว่าจังได๋มันบ่แยกกันเด้อบ่แยกกันเด้อนี่มากันปานนี้เพิ่นได้สิเบิ่งบ่บ้านเดียวกันบ่เบิ่งกันนี่บ่ได้เบิ่งกันก็บ่เนาะบ่แยกบ่ได้เด้อจังได๋บ่ได้เด้อโอ้ยมันสั่นกระตุ่มเหมือนสาวน้ำกันหันละนั่งน้ำกันหันละโยนน้ำกันหันละว่ารถจังไหนบ่หน่อยเถอะเนี่ยเฮ้ออาจารย์ว่ารถจังไหนรถคันนี้แอร์ฮ้อนฮ้อนโอ้ยนั่งบ่จังไหนดอกโอ้ยบ่เอื้อแต่แนวสิเป็นแต่ขี้ขาดได้แม่นคันสิมาคิดว่ามันบ่ได้ดังใจอ่ะนะพาไปแต่ว่ามันสรุปมาแล้วก็เอาอีหยังก็ตามสร้างอุปสรรคบารมีบ่เกิดถือว่าทําบุญบารมีก็เป็นการทําความเพียรประคับประคองว่ากันไปอาตมาก็ยินดีก็ดีใจดอกพี่น้องญาติธรรมเฮาผู้ฟังทั้งบ้านก็ดีที่จะไปนํากันรวมร่วมบุญไปนํากันก็ดีใจนําโมทนาบุญนําอยู่ที่ที่ได้มีโอกาสได้บําเพ็ญบุญกุศลรวมร่วมกันก็เตรียมทายเตรียมที่ไปนํากันอยู่นี่ก็3ขั้นก็ถือว่าทั้งเมืองเลยเฮาหนองบัวลําพูหรือว่าญาติธรรมหลายๆสายมาร่วมกันก็ถือว่าเฮามีศรัทธาเอาใจใส่พอสมควรเนาะไปกับแสดงออกกับว่าต้องคิดย่านคิดยากบางคนก็ว่าอู้ไปหลายปันเฮ็ดจังได๋สิบ่หลงกันพุ่นน่ะอู้อาตมาว่าถึงแต่เขาเลี้ยงเป็ดเป็นร้อยเป็นพันเขาป้องไปจังกลับของบ่ชูตัวอยู่น้อใหญ่เนาะเป็ดเฮียงเป็นค่ําเดียวแต่กลับ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 มันยังกลับของกลับโลกถูกเนาะอันนี้คนเบอร์โทรก็มีถามก็เป็นที่ไปย่านหลงเฮ้ยเนาะอาตมาว่าย่างถือเบอร์โทรของข้อย่างยกไปหาตำรวจโทรเบอร์นี่ให้แม่ใหญ่แน่นี่หัวหน้าข้าน้อยก็สิโทรให้แต่บ่ใช่ยากเขาเว้าเป็นอยู่เนาะแล้วสิโอ้ยอกเรียกหาหมู่ไปเห็นร่องรอยน้ำโขงขามไปฟังเล่ากันเออคันนั้นก็สิเอาทีมก็สิไปหายปานนั้นวงทางปานนั้นเนาะอันนี้คนแท้ๆเนาะบ่แม่นคนธรรมดาบัดนี้แม่คนคักๆบ่แม่นแม่ธรรมดาแม่ใหญ่คนซ้ำโอ้ยสิบ่ฮู้จักทางกลับบ้านกลับรถก็ว่าจังได๋แล้วเนาะหลวงอ่ะมันหลงอยู่ดอกบ่ว่าแต่ผู้ใดแต่อาตมาก็ย่างจะรถแล้วกับพระธาตุหันหน้าขึ้นเอารถจอดทั้งเลยบัดยังว่าอยู่นี่เนาะเฮาบ่ฮู้ก็ถามเพิ่นติเนาะใส่เฮารถผมใส่รถเฮาทั้งใดเขาบอกก็ไปเพิ่นตัวมันสิยากอยู่กับปากเฮาตั้งแต่อาตมาก็เลยว่าสนุกตั้งแต่เป็ดน้อยเขาเลี้ยงกันเป็นร้อยๆป่องทงนี่เอากลับโลกกลับห้างเบิดอยู่อันนี้คนแต่แท้เอากลับบ่เบิดมันฮู้ไปเบิ่งงานนี่ว่าซั่นดอกน้อยใหญ่เนาะกลับทำกันในเบอร์เดอร์เดี๋ยวออกากไปแล้วก็จะซ้อมน้ำหนาอาจารย์สุพิษกับอาจารย์นิรุตเด้คิดคุยหลายผู้เฒ่าประกาศหาปฏิวัยเนาะแม่ใหญ่ใจบ้านนาดอกคำหายไปตั้งแต่วันเป็นพระธาตุพนมมาจนแล้วโอ้ยตายแล้วอาจารย์นิรุตเออแม่ใหญ่ใบบ้านสีอุบลหายไปตั้งแต่วันไปพระธาตุพนมปานนี้ยังหาไม่เจอปฏิวัยอุ้ยตายแล้วอ๋อจังได๋ก็อย่าปาอย่าถิ่มทางกลับจำละป้ายรถดีๆเด้อใหญ่เด้ออ่านบ่ออกก็จำเอารูปมันก็ได้ดอกคันอ่านบ่ออกก็จำเอารูปรถเฮาดีๆไปสิพากลับมาดีๆน่ะไปเอาบุญบำเพ็ญกุศลนำกันเอ้าในมื้อนี้ก็มาบำเพ็ญบุญกุศลเฮาก็ถวายเป็นพระราชกุศลในส่วนหนึ่งก็ทำบุญเพื่อว่าพ่อแม่เฮาเพื่อตัวเฮาจะได้สืบทอดอายุบุญวาสนาบารมีเฮาสืบทอดต่อกันไปก็ขอโมทนากับโยมพ่อโยมแม่พี่น้องลูกหลานญาติธรรมที่มาปฏิบัติธรรมรวมร่วมกันกับโมทนากับพี่น้องญาติธรรมที่ติดตามรับฟังมาทั้งบ้านที่เฮาบำเพ็ญบุญกุศลรวมร่วมกันไปก็ขอให้บุญกุศลที่เฮาประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญนำกันในข้าวครั้งนี้เป็นพละปัจจัยอุดหนุนเกื้อจุนหนุนทรงให้พ่อพี่น้องญาติธรรมทุกท่านทุกคนมีความสุขความเจริญมีเงินเป็นกองมีท้องเป็นหาบาปอย่าส่วนบุญแดนส่วนมวลอย่าเศร้าเฒ่าอย่าเป็นใจเย็นคือจังหนามใจงามคือจังมณีเสื้อพี่เพชรหายะหน้าแผ่วมาผ่านในทรงปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมในมื้อนี้ขอนำพาพี่น้องญาติธรรมทุกท่านทุกคนพบกับความสุขความเจริญบ่ทุกข์หายโศกบ่โรคหายภัยสิ่งหนึ่งประการใดตั้งอกตั้งใจปรารถนาเราไปสิ้นบ่ผิดธรรมขอจงนำพาไปสู่ผลสำเร็จผลสำเร็จโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุ
ธุกราบคารวะองค์แสดงธรรมกราบกราบกราบ